สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลี้ยจักจั่นสีเขียวนะครับซึ่งเพลี้ยตัวนี้เนี่ยก็ทำความเสียหายข้าวเราได้พอสมควรเหมือนกันในวิดีโอนี้ผมจะกล่าวถึง3หัวข้อนะครับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเพลี้ยจักจั่นสีเขียวสาเหตุการระบาดของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและการป้องกันโดยใช้พวกสารชีวพันธุ์น้ำหมักชีวภาพข้อที่3สารเคมีที่กรมการข้าวและกรมวิชาการเขาแนะนำเนี่ยเขาแนะนำตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูในคลิปนี้กันแล้วมาดูลักษณะของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวกันบ้างนะครับพี่จักจั่นสีเขียวเนี่ยเป็นพวกแมลงปากดูดในประเทศไทยเนี่ยพบอยู่2ชนิดซึ่งแมลงปากดูดในประเทศไทยเนี่ยตระกูลพวกเพลี้ยจักจั่นสีเขียวก็มีเพลี้ยโดซิมตาลเพลี้ยจักจั่นพิกลายยักษ์พวกนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยพบอยู่ใน2ชนิดอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นพวกลิสแทนกับพวกสตอนะครับ2ชนิดนี้ต่างกันตรงแค่ว่าถ้าเป็นพวกลิสแทนเนี่ยมันจะมีจุด2จุดอยู่ตรงปีกอยู่คนละข้างปีกคนละข้างนะครับตรงปลายปีกก็มีสีดำแต่ถ้าเป็นพวกสตอเนี่ยนะครับหัวของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวประเภทนี้นะจะมีสีดำคาดอยู่นะครับต่างกันแค่ตรงนี้สีก็เหมือนกันเนี่ยนะครับเขียวแก่เขียวอ่อนต่างกันนิดเดียวไม่ได้มากนะครับข้อที่2ในระยะต่างๆของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยระยะไข่นาน 5-8 วันตัวอ่อน 14-15 วันนะครับตัวเต็มวัยประมาณ10วันรวมแล้วตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มใหม่เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ29วันถึง33วันประมาณเดือนกว่าๆนิดๆ นะครับเพราะนั้นเวลาอยู่ในนาข้าวเราเนี่ยมันก็อยู่นานพอสมควรเพลี้ยชนิดนี้นะครับข้อที่3เพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วมากและสามารถบินไปได้หลายกิโลเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยจะแตกต่างเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยจะมีทั้งประเภทปีกสั้นและก็ปีกยาวแต่ว่าเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยมีประเภทเดียวคือประเภทปีกยาวเมื่อตัวเต็มใบแล้วมีปีกยาวอย่างเดียวนะครับมันถึงเคลื่อนที่ได้เร็วและไปได้ไกลหลายกิโลมากข้อที่4เพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยชอบเล่นไฟในตอนกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนประมาณมิถุนาถึงตุลาเกือบทั้งฤดูนั่นแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีเยอะหน่อยเรามาดูภาพลักษณะเพลี้ยจักจั่นสีเขียวกันบ้างนะครับอันนี้ภาพเพลี้ยจักจั่นสีเขียวที่พบในนาข้าวเราประเภทdistant นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่นสีเขียวตรงกลางเนี่ยเป็นตัวเต็มใบนะครับข้างขวามือก็เป็นตัวเต็มใบเหมือนกันนะครับเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายตามชื่อมันเลยนะครับเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เป็นจุด2ข้างอยู่คนละปีกคนละข้างกันเป็นจุดสีดำและปลายปีกเป็นสีดำนะครับสังเกตได้ง่ายแล้วก็เขาจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแบบนี้แหละนะครับเพลี้ยจักจั่นสีเขียวนี้เวลาเขาวางไข่เนี่ยจะวางไข่บริเวณกลางใบข้าววางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 8-16 ฟองไข่ของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับต่อมาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลกลายเป็นสีแดงแล้วก็ออกจากไข่ระยะไข่ก็ประมาณ 5-8 วันที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าหากเกษตรกรท่านไหนถ้าพบตัวข้าวจงจำไว้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเพลี้ยจักจั่นสีเขียวมันจะทำให้ข้าวเราเนี่ยเกิดโรคในภายภาคหน้าได้โรคใบสีส้มเป็นโรคที่เกิดจากเพลี้ยจักจั่นสีเขียวทำไมมันเกิดโรคใบสีส้มได้นะครับถ้าย้อนไปดูคลิปที่ผมทำไว้เกี่ยวกับโรคใบสีส้มเนี่ยมแมลงพาหะคือเพลี้ยจักจั่นสีเขียวนะครับที่มันเป็นโรคใบสีส้มเนี่ยเพราะว่าเวลาเพลี้ยจักจั่นสีเขียวมันเป็นมแมลงปากดูดมันจะยื่นเหล็กแหลมคมๆเนี่ยจากปากมันแทงเข้าไปในต้นข้าวนะครับเวลาดูดอาหารจากต้นข้าวน้ำเลี้ยงของต้นข้าวออกมานะครับมันก็จะนำเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเข้าไปในต้นข้าวไวรัสชนิดนี้แหละนะครับทำให้ต้นข้าวเราเกิดโรคใบสีส้มตามมาเมื่อมันเกิดโรคใบสีส้มตามมาแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดกับข้าวเราก็คือข้าวเราเนี่ยชะลอการเจริญเติบโตน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใบเนี่ยปกติมันต้องเขียวใบสีเขียวหมายถึงเข้าสังเคราะห์แสงได้ดีอาหารปรุงเลี้ยงต้นได้ดีข้าวก็เจริญเติบโตดีถ้าใบไม่เขียวออกเป็นสีส้มการปรุงอาหารก็เป็นไปได้ยากลำบากเพราะฉะนั้นข้าวเราถึงโตน้อยหรือแค่แก่นไปเลยก็มีอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนะครับลักษณะการทำลายภาพซ้ายมือเนี่ยก็ให้ดูไปแล้วเมื่อตอนเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวที่อยู่ในนาข้าวเรานะครับปัจจุบันนี้โดยมากจะเป็นสายพันธุ์นี้ซะเยอะนะครับภาพล่างขวามือด้านขวาก็เป็นพวกโรคใบสีส้มเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาการที่เพลี้ยจักจั่นสีเขียวเข้าทำลายนะครับเรามาดูลักษณะการระบาดของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวกันบ้างนะครับข้อแรกเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยจะเริ่มอพยพเข้าแปลงนาเราหลังจากเป็นต้นกล้าอยู่ในช่วงที่ข้าวเราเจริญเติบโตทั้งลำต้นและใบนะครับนั่นก็แสดงว่าหลังจากที่เราหว่านกล้าข้าวเราเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเข้าเลยนะครับ
แต่ถ้าจะพบมากที่สุดเนี่ยช่วงที่เราใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับเร่งการเติบโตข้าวใบก็งามต้นก็งามช่วงนั้นนะครับเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวจะเยอะที่สุดข้อที่2ตัวอ่อนและตัวเต็มใบของเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวเนี่ยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงในต้นข้าวได้ทุกวัยเลยนะครับแล้วตั้งแต่ออกจากไข่จนถึงตัวเต็มใบเนี่ยได้หมดทุกวัยนะครับถ้ามีมากดูดกินข้าวเรามากข้าวเราอาจแห้งตายเลยก็มีนะครับข้อที่3ในหนึ่งฤดูการปลูกข้าวเนี่ยเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวสามารถเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเนี่ยประมาณ 3-4 ช่วงอายุ 3-4 รุ่นประมาณนั้นแหละนะครับก็แสดงว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำลายข้าวเราได้มากพอสมควรกันข้อที่4ทั้งตัวเต็มใบและตัวอ่อนของเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวเนี่ยจะไม่อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับจะอยู่แยกกระจายกันไปเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะว่าเพี้ยพวกนี้เนี่ยมีลักษณะนิสัยไม่ค่อยอยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนพวกเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากนะเวลาทำลายเนี่ยเราก็จะไปเห็นเป็นบริเวณกว้างมากนักนะครับจะเห็นเป็นหย่อมๆหย่อมๆอยู่เพราะโดยตัวมันเองเนี่ยก็อยู่แยกกันอยู่แล้วเรามาดูพืชอาศัยและพืชอาหารของเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวกันบ้างก็มีข้าวหญ้าข้าวนกหญ้าไซข้าวป่านะครับเกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นพวกหญ้าข้าวนกหญ้าไซข้าวป่าพวกนี้ก็ควรเอาออกจากนาให้สิ้นมิฉะนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวแล้วก็ทำให้ข้าวเราเนี่ยเกิดโรคใบสีส้มได้ง่ายเรามาดูการป้องกันและกำจัดเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือใช้ไฟส่องล่อแมลงเพื่อทำลายในกรณีที่มันมีเยอะนะครับโดยปกติทั่วไปในเกษตรกรเนี่ยก็จะนำไฟล่อแมลงมาอยู่ที่นาใช่ไหมครับมาตั้งไว้ที่นาเพื่อล่อแมลงที่มันกินได้เนี่ยนำไปคั่วหรือทำไปอะไรก็แล้วแต่เป็นอาหารของเราเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันก็จะมาเล่นไฟด้วยเวลามันมามันก็ตกลงในถังน้ำที่เรารองไว้ใช่ไหมครับมันก็ตายอันนี้ก็เป็นการลดการระบาดและความรุนแรงของโรคนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีไฟประจำแปลงนาเพื่อล่อแมลงพวกนี้นอกจากเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวแล้วก็จะเป็นพวกแมลงบัวเพี้ยกระโดดเชื้อตันก็ได้เหมือนกันนะครับข้อที่2การปลูกข้าวพร้อมๆกันแล้วก็ปล่อยให้พื้นที่นาเราเนี่ยว่างไปช่วงระยะหนึ่งก็สามารถตัดวงจรชีวิตของแมลงพวกเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวได้เช่นเดียวกันนะครับคือเราไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องว่างั้นเถอะนะครับเพราะเกษตรกรปัจจุบันนี้เนี่ยทำข้าวนาปังรุ่นนี้เสร็จแล้วก็ปลูกต่อเลยไม่ได้เว้นว่างเลยนะครับทำให้พวกเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวเนี่ยระบาดได้เร็วและก็รุนแรงมากขึ้นข้อที่3เกษตรกรควรปลูกพันธุ์ต้านทานเช่นกข.4กข.9กข.21กข.23สุพรรณบุรี60สุพรรณบุรี90พิษณุโลก2ชุมแพ60 9รวง88กันจันทร์นางพญาและข้าวพวงไร่นะครับข้าวพวกนี้ก็มีขายอยู่ทั่วไปเกษตรกรหาไปซื้อมาปลูกได้การซื้อมาปลูกเนี่ยก็หมายความว่าในกรณีที่มันเคยระบาดและระบาดรุนแรงเมื่อฤดูที่แล้วนะครับถ้าหากมันไม่เคยระบาดก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับปลูกพันธุ์ที่เราต้องการปลูกนั่นแหละข้อที่4การใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆในการป้องกันเพี้ยจักรจันทร์สีเขียวในที่นี้ผมก็มีอยู่ 3-4 สูตรที่จะมาเสนอให้ผมก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยนำไปต่อยอดเอานะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ตายตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสูตรไหนบ้างเรามาดูน้ำหมักที่ใช้ในการป้องกันเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลกันบ้างนะครับนอกจากเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วเพี้ยต่างๆก็สามารถใช้น้ำหมักสูตรนี้ได้ส่วนผสมก็มีน้ำตาลทรายแดง1กิโลน้ำมะพร้าว3ลิตรเหล้าขาว2ขวดขวดใหญ่นะครับพริกไทยดำ 2-3 ขีดเวลาเราทำเนี่ยก็นำน้ำตาลทรายแดงน้ำมะพร้าวน้ำส้มสายชูเหล้าขาวเทลงในถัง20ลิตรก็คนให้เขากันให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตำพริกไทยโขกให้ละเอียดเทใส่ถังหมักทิ้งไว้7วันสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเวลาใช้เราก็กรองเอาแต่น้ำแล้วก็ไปฉีดพ่นอัตราที่ฉีดพ่นก็คือประมาณ 20-30 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับหรือถ้ามันเป็นมากหรือบริเวณที่เราทำนาเนี่ยมันระบาดนะครับฉีดวันเว้นวันเลยก็ได้นะครับจะช่วยป้องกันพวกเพี้ยต่างๆเช่นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีสูตรที่2มีส่วนผสมคือน้ำ10ลิตรผลสะเดาแห้งบด1กิโลยาฉุน200กรัมกาแฟผสมสำเร็จรูป100กรัมน้ำคั้นผลสับปะรด1ลิตรนะครับวิธีทำก็คือนำสะเดาแห้งบดยาฉุนกาแฟสำเร็จรูปน้ำสับปะรดคั้นเนี่ยเทลงในถังแล้วก็เติมน้ำ10ลิตรคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้นะครับ1คืนแล้วก็กรองเอาแต่น้ำอัตราฉีดพ่นก็คือ 20-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือประมาณ 2-5 ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองการฉีดพ่นเราฉีดพ่นทุกๆ7วันในการป้องกันถ้าหากบริเวณใกล้เคียงที่เราทำนาอยู่มันเป็นเราก็ฉีดพ่นประมาณวันเว้นวันก็ได้นะครับข้อที่5หลังจากที่เราได้ดูเรื่องน้ำหมักชีวภาพแล้วเนี่ยถ้าหากใครต้องการใช้สารชีวพันธ
ผมแนะนำก็คือพวกบิวเรียหรือลาขาวตอนนี้เนี่ยเวลาฉีดไปถูกตัวพวกเพี้ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะตายภายใน 3-4 วันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นภัยต่อคนและสัตว์แต่เป็นภัยต่อพวกเพี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชื้อบิวเรียมีคุณสมบัติยังไงเชื้อชีวพันธุ์ที่ผมอยากแนะนำตัวหนึ่งนะครับในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวพริกอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับเชื้อราตัวนี้เนี่ยเป็นราขาวชื่อว่าบิวเรียมีความสามารถในการกำจัดแมลงศัตรูพืชนอนศัตรูพืชได้ดีนะครับแล้วก็ราคาก็สามารถซื้อหาได้เชื้อราบิวเรียในตลาดเขาจะเรียกว่าราขาวหรือบิวเรียนะครับมีความสามารถในการกำจัดนอนกำจัดเพลี้ยต่างๆได้ดีอันนี้คุณเป็นคุณสมบัติของเขาเลยนะครับโดยทั่วไปเชื้อบิวเรียเนี่ยแต่ก่อนสมัยที่สารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อรายังไม่เข้ามาไทยจริงๆเชื้อพวกนี้ก็อยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยนะครับมันก็เกิดกำจัดแมลงโดยตัวของมันเองมันเป็นศัตรูธรรมชาติต่อกันแหละนะครับพอมันถูกสารเคมีกำจัดเชื้อรามันก็หายไปจากท้องถิ่นบ้านเรานะครับนักวิชาการหลายท่านก็เลยนำเชื้อตัวนี้เนี่ยมาเพาะใหม่แล้วก็ทำให้เป็นสปอร์มาฉีดพ่นกำจัดแมลงจนถึงทุกวันนี้ในตลาดทั่วไปเนี่ยชื่อวิวเบเรียเนี่ยนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อเช่นทิปโตฟาสเนตบูเบเรียวิวเบเรียพลัสพวกนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราอ่านชื่อเนี่ยนะครับมันจะมีกรอบกลมๆว่ามีองค์ประกอบของเชื้อตัวไหนบ้างเราอ่านดูถ้ามีวิวเบเรียเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะครับเพราะบางยี่ห้อเนี่ยจะมีวิวเบเรียผสมเมตาไลเซียมบ้างอันนี้ก็ดีไปอีกระดับนึงเพราะว่าเมตาไลเซียมเนี่ยมันจะมากำจัดพวกแมลงปีกแข็งได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะบิวเรียนะครับเรามาดูการทำงานของบิวเรียนะครับเวลาเราผสมน้ำเข้าไปเนี่ยในการฉีดพ่นบิวเรียเขาจะได้ความชื้นจากน้ำที่เราผสมเข้าไปพอฉีดพ่นในลงตัวแมลงเนี่ยเขาจะงอกสปอร์ออกมาแล้วก็แทงเข้าไปในตัวแมลงนะครับแทงจะกินพวกอวัยวะต่างๆในตัวแมลงแล้วจะทำให้แมลงเบื่ออาหารไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ตายในที่สุดเวลาเขาตายเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวๆหุ้มตัวแมลงอยู่อันนั้นเป็นเชื้อราบิวเรียหากท่านใดจะขยายก็สามารถนำจากตัวแมลงน่ะมาขยายได้ซึ่งวิธีขยายก็มีมากใน YouTube สามารถหาเสิร์ชดูได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ระบาดในนาข้าวบ้านเราเนี่ยนะครับตายเพราะว่าเชื้อราบิวเรียเขาทำลายเชื้อราบิวเรียเนี่ยเวลาเขาทำลายเนี่ยจะไม่ได้ตายเหมือนสารเคมีที่โดนตัวแมลงแล้วก็ตายภายในพริบตาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 วันถึงจะเห็นผลนะครับแต่แรกเนี่ยเบื่ออาหารในวันแรกนะครับ2วัน2ไม่เคลื่อนไหววันที่3เนี่ยตายเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของบิวเรียนะครับที่เขาทำลายพวกหนอนและก็แมลงจะอ่อนเพลียไม่เคลื่อนไหวเบื่ออาหารพวกเนี้ยแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ตายอัดขาวๆเนี่ยเป็นเชื้อราบิวเรียที่เกาะพวกแมลงที่มันกินเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตายในที่สุดจริงๆนักวิชาการเขาก็ใช้เชื้อจากเชื้อแมลงเนี่ยที่ตายจากการทำลายของบิวเรียนะครับนำไปขยายข้อที่6การใช้ยาฆ่าแมลงตามคำแนะนำเมื่อข้าวเกิดโรคใบสีส้มนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับโรคใบสีส้มเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเพี้ยจักจั่นสีเขียวเป็นพาหะนำไปนะครับแต่ว่ายารักษาโรคที่เกิดจากไวรัสนี้ไม่มีนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีถ้าไปร้านขายยาถ้าใครบอกว่ามีนะครับแสดงว่าของปลอมแต่ที่เขากำจัดได้คือกำจัดพาหะคือเพี้ยจักจั่นสีเขียวนั่นเองเขาก็เลยแนะนำยาที่ให้เนี่ยเป็นยากำจัดเพี้ยจักจั่นสีเขียวนั่นเองเรามาดูว่าสารเคมีที่กรมวิชาการและกรมการข้าวเขาแนะนำเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกก็คือไดโนทีฟูเรนตัวที่2คาร์โบซัลแฟน3อิโทเฟนฟอก4ไทมีโทเซมจริงๆ 3-4 ตัวเนี่ยสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเวลาใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับสมมติปีกายนี่มันมีการลำบากเราใช้เดนูทีฟูแลนไปแล้วใช่ไหมครับปีนี้เราไม่ควรใช้เดนูทีฟูแลนเราสามารถใช้พวกคาร์โบซัลแฟนที่ทุกเป็นฟอกหรือไทมีโทแซมก็ได้เปลี่ยนสลับยาว่างั้นเถอะนะครับเพราะหากเราใช้ยาตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นการทำให้พวกเพี้ยจักจั่นสีเขียวเนี่ยดื้อยาได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้เราสลับยาเอานะครับป้องกันการดื้อยาของเพี้ยพวกนี้แล้วเวลาเราเลือกซื้อยาเนี่ยเราจะเลือกซื้อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกซื้อสารเคมีกันนะครับสารเคมีข้างบน4ตัวที่ผมกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไดโนทีฟูแรนอิโทเฟนฟอกไทมีโซแซมคาร์โบซัลแฟนพวกนี้นะครับเป็นชื่อสามัญเวลาเราไปร้านเนี่ยเราต้องอ่านชื่อสามัญให้ได้นะครับอย่าไปชื่อการค้าเพราะชื่อการค้าบางครั้งมันแพงในตัวอย่างเนี่ยชื่อสามัญในตัวอักษรสีแดง
เวลาเราไปซื้อสารเคมีไม่ว่าจะเป็นขวดหรือเป็นกล่องหรือเป็นซองก็แล้วแต่ตรงข้างบนเนี่ยเป็นชื่อการค้านะครับกลมๆเนี่ยสตาร์คันจีชื่อการค้าเป็นชื่อของบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาแต่ว่าชื่อสามัญตรงกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยจะเป็นชื่อเดียวกันสมมุติเราจะไปซื้อไดโนทีฟูแรนให้อ่านชื่อสามัญก่อนเลยถ้าเป็นชื่อสามัญไดโนทีฟูแรนเนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างนะครับข้างบนเนี่ยเป็นชื่อการค้ายี่ห้อนี้เขาตั้งสัจจคันจีแต่ยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ตั้งชื่อนี้เขาจะตั้งชื่ออื่นตามบริษัทเขาตั้งนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเวลาเลือกซื้อเนี่ยชื่อสามัญเป็นหลักถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางคนเนี่ยติดหรูติดแบรนด์ใช้ตัวนี้แล้วดีจริงๆไม่ได้ดีต่างกันหรอกนะครับเป็นที่ความรู้สึกเรานั่นเองถ้าตัวยามันมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันชื่ออย่างเดียวกันเลือกถูกไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เป็นการลดต้นทุนเราในอีกระดับหนึ่งนั่นเองสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างแรกเลยเกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีเกินมาตรฐานที่อัตราที่เขากำหนดไว้ข้างขวดเพราะนอกจากเราจะเสียเงินโดยใช้เปล่าแล้วแมลงที่เราฉีดหรือยาป้องกันโรคเชื้อราที่เราฉีดลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หายตามที่เราต้องการก็ได้นะครับ2เวลาเราผสมสารเคมีก่อนจะเข้าทำงานเนี่ยควรสวมชุดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราฉีดสารเคมีเนี่ยถ้าหากเราไม่สวมชุดป้องกันเนี่ยสารเคมีมันจะซึมเข้าร่างกายเราสุดท้ายเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ยเกษตรกรไม่ควรล้างสารเคมีล้างถังสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรามีปัญหาว่าปูปลาหอยทั้งหลายเนี่ยสัตว์น้ำทั้งหลายที่อยู่ในแหล่งน้ำในปัจจุบันน้ำจืดบางพันชนิดก็หายสาบสูญบางพันก็เป็นโรคตายนะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยเวลาหาปูหาปลาลงน้ำดำน้ำเนี่ยตาแดงขึ้นมาเลยเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่ในแหล่งน้ำยังไงก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ทรัพยากรน้ำเราไว้ด้วยเพื่อลูกหลานเราต่อไปสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจปลอดหนี้สินพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีครับ